เมื่อก่อนผมเคยเรียนโรงเรียนบางกะปิอยู่นะมีใครบอกบ้างดอกสโนน้ำยาบาบ้านผมอยู่สุขาหนึ่งสมัยนี้คนโน้นอีกเลิกเรียนปุ๊บต้องเดินลัดตลาดน้องจิ๋มมาเข้าโรงกะปิประธานติ๊กเกอร์อยู่ชั้นบนเสร็จแล้วมาซื้อแผ่นซีดีที่ไอทีตอนนี้อยู่ก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นยังไม่มีร้านคอนเทนเนอร์นะครับเป็นความฝันฝันเลยที่ได้มาเล่นทุกคนฝันฝันนะครับมีใครเป็นคนแถวนี้บ้างเอ่ยบ้านเดียวกันเมื่อบ้านเดียวกันI'm sorry.